บริษัท CCIT ประเทศไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยจีนได้จัดงานเปิดตัวซินหยงจื้อเน็ตไอดอลของจีนเพื่อนำสินค้าไทยไปจำหน่ายยังประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายชิงชัยมงคลธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมงานพร้อมกันนี้ได้เชิญคณะสื่อมวลชนจากประเทศจีนมาร่วมงานและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยนายหลิวจินหมินผู้บริหารกล่าวว่าบริษัท CCIC เป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าที่สั่งซื้อจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยก่อนส่งไปจำหน่ายในประเทศจีนจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนมาตรฐานสากลอย่างเข้มข้นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดีจริงและผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวจีนก่อนจะสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายช่องทางต่างๆนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะชี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้การค้าขายไทยกับจีนขยายตัวมากยิ่งขึ้นด้านนายซินหยงจื้อเน็ตไอดอลชื่อดังจากจีนกล่าวว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว3ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่4สิ่งที่ประทับใจชาวไทยมากที่สุดคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนอกจากมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมีอาหารอร่อยนานาชนิดรวมทั้งสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณค่าและคุณภาพที่ชาติอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้ทุกครั้งที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสอดแสวงหาสินค้าแบรนด์ดังท้องถิ่นไทยที่มีคุณภาพนำไปเสนอขายให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับชาวจีนหลังจากเสร็จพิธีการบนเวทีเปิดงานแล้วนายซินหยงจื้อได้โชว์ลีลาการขายผ่านออนไลน์โดยไลฟ์สดสินค้าไทยที่คัดสรรมาอาทิหมอนที่นอนยางพารายาหม่องขนมขบเคี้ยวที่แปรรูปจากผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์อันลือชื่อของไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักช้อปจีนได้รู้จักปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีแฟนคลับเข้ามาดูกว่า1ล้านคนสำหรับนายซินหยงจื้อเติบโตมาจากลูกชาวนาฐานะยากจนแต่เนื่องด้วยเป็นผู้ที่ชื่นชอบค้าขายจึงตระเวนแสวงหาสินค้าดีๆราคาไม่แพงในแต่ละประเทศมาให้แฟนคลับปัจจุบันมีนักช้อปจีนที่ติดตามผ่าน Facebook เขากว่า 20.5 ล้านคน